คนฉลาดเรียนจากกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครันกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัย 1. ผู้ฟังย่อมได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหน 2. เคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลาง 3. บรรเทาความสงสัยได้ทั้งผอง 4. ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมาง 5. จิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท.2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์และมีทรัพย์สินเงินทองนองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่และพระราชวิเทศปัญญาคุณประธานคณะพระธรรมทูตสายประเทศอังกฤษไอแลนด์สกอตแลนด์และเวลส์วัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นต้นและขออำนวยพรท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นไปจนถึง 8:00 นโดยประมาณอันมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายวันนี้ก็คงยังเหมือนเดิมถ่ายทอดเสียงมาจากวัดพระสิงห์อังกฤษที่ลันคอนทาวเฮาตันอำเภอเฮาตันจังหวัดเชสเชียร์ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษซึ่งมีท่านพระครูศ
ีสิงหกิจวิเทศเป็นประธานสงฆ์ในวัดพระสิงห์ยูเคนี้ดำเนินการสร้างวัดและเผยแผ่พระพุทธศาสนาทำกิจกรรมทำทางศาสนาสอนกรรมฐานให้แก่ญาติโยมผู้มาปฏิบัติธรรมตลอดถึงพี่น้องชาวต่างประเทศพี่น้องชาวประเทศอังกฤษนี่เป็นต้นที่มาปฏิบัติธรรมในวัดเป็นศูนย์กรรมฐานเรียกว่าเป็นเมดิเทชันเซ็นเตอร์สอนกรรมฐานให้แก่คนทั้งหลายนานาชาติปฏิบัติกันซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นการปฏิบัติธรรมขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อการบรรลุธรรมนะอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งตั้งแต่โสดาบันเป็นต้นไปสกทาคามีอนาคามีจนถึงอรหันต์ในโลกุตรธรรมทั้ง9ประการมรรค4ผล4นิพพาน1เป็นหัวใจของการของพระพุทธศาสนาเพราะว่าจะต้องปฏิบัติปฏิบัติธรรมพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติไม่ใช่ศาสนาแห่งการอ้อนวอนให้พระผู้เป็นเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดลบันดาลมาช่วยเหลือแต่ต้องช่วยตัวเองโดยการปฏิบัติธรรม ให้ประสบความสำเร็จทั้งขั้นต่ำทั้งขั้นสูงขั้นธรรมดาธรรมดาไม่ต้องไปสวรรค์ไปนิพพานไม่ต้องไปไปสวรรค์นี่ไปได้อยู่ไปสวรรค์ในเมืองคนก็มีคือไปในทางที่ดีนั่นเองมีความสุขมีความเจริญนี่ก็เรียกว่าไปสวรรค์แต่ถ้าเป็นคำพูดแสลงๆของคนทั่วๆไปเนี่ยก็มักจะหมายถึงตายก็มีนะถามหาคนนั่นคนนี้มีไหนละไปสวรรค์แล้วไงหมายถึงว่าตายไปแล้วก็หลังจากตายแล้วก็ไปสวรรค์อะไรทำนองเนี่ยพูดเล่นกันที่เล่นที่จริงเนี่ยนะพูดที่เล่นที่จริงพูดแบบที่เล่นที่จริงแต่ว่าอยู่ที่การปฏิบัติใครปฏิบัติคนนั้นก็ได้เรียกว่าปฏิบัติใครปฏิบัติมันใครไม่ปฏิบัติคนนั้นก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเอาทำนองที่ว่าบุญไม่มีขายอยากได้ทำเอาเองอะไรทำนองเรื่องบุญเรื่องส่วนเรื่องคุณงามความดีเรื่องศีลธรรมอะไรต่างๆไม่มีขายอยากได้ก็ทำเอาเองนี่ดังนั้นการประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการ
ปฏิบัติด้วยการนำปฏิบัติถือว่าเป็นสิ่งถูกต้องเป็นอย่างยิ่งเหมือนธรรมะในเรื่องของธรรมะที่จะนำเสนอในวันนี้ที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติแม้แต่การบูชาการถวายทานการให้สิ่งของอะไรต่างๆนี่ยังไม่เท่าการปฏิบัตินี่พระพุทธองค์ได้สรรเสริญพระรูปหนึ่งสรรเสริญพระรูปหนึ่งว่าบุคคลดื่มรสอันเกิดแต่วิเวกและรสพระนิพพานเป็นที่เข้าไปสงบดื่มรสปีติอันเกิดแต่ธรรมย่อมเป็นผู้ไม่มีความกระวนกระวายไม่มีบาปนี่เป็นหัวข้อธรรมในวันนี้หมายถึงก็การปฏิบัติแล้วได้ผลเรียกปฏิเวทการปฏิบัติธรรมแล้วได้ผลแห่งธรรมมาตอบสนองโอ้เอฟซีตัวจริงเข้ามาแล้วท่านสุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพตามด้วยคุณโยมฝนศิลาราบสาธุเจ้าเงี้ยนะคุณโยมฝนศิลาโอ้วันนี้ตื่นกันแต่เช้าเหมือนกันนะนี่ที่เมืองไทยกำลังตีสี่ครึ่งมั้งตอนนี้ตีสี่ใกล้จะตีห้าใกล้จะตีห้าแต่ที่อังกฤษนี่กำลังสี่ทุ่มกว่าจะห้าทุ่มเลยนะสี่ทุ่มจะห้าทุ่มมาดูเนื้อหาเนื้อหาของธรรมะในวันนี้สืบเนื่องมาจากที่เกริ่นนำไปเมื่อกี้นี้ปะหน้าธรรมาสไปแล้วกราบนมัสการครับพระอาจารย์ขอสูมาคารวะและรดน้ำดำหัวพระอาจารย์ครับเนื่องในวันปีใหม่เมืองครับโอ้สาธุขอให้มีความสุขความเจริญอย่ามีโทษมีภัยความผิดพลาดอะไรใดๆก็ขอให้เป็นอโหสิกรรมจะมีความผิดพลาดทางกายทางวาจาหรือแม้ทางใจอาจจะคิดวาจาพูดหรือเขียนทางกายกระทำด้วยมือด้วยเท้าก็ขอให้เป็นอโหสิกรรมสาธุสุมาคารวะดำหัวปีใหม่เนาะคุณโยมฝนศิลาบอกว่าอ๋อกราบสาธุสาธุเจ้าคนเมืองเฮาโลนี่นะเนาะนะเอาละตอนนี้มาดูเนื้อหาสาระกันละเดี๋ยวจะหมดเวลาเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในเมืองไผ่สาลีทรงประรบภิกษุรูปใดรูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าปะวิเวกะระสังเป็นต้นการดื่มรสมันเกิดจากวิเวกคือความสงบวิเวกคือความสงบเมืองไวสาลีนี่ก็เป็นเมืองหนึ่งหรือเมืองใหญ่ในแคว้นมคธสมัยก่อนเป็นเมืองที่ปกครองกันด้วยระบบการปกครองที่สุดยอดระบบของกษัตริย์นะ
ได้ว่ามีระบบการปกครองที่อยู่ด้วยกันมีความสามัคคีกันจนกระทั่งถึงเวลาที่วัชการพราหมณ์เนี่ยเข้ามาทำความแตกแยกสามัคคีให้กับราชโอรสลูกๆของเจ้าฤชวีให้แตกความสามัคคีกันไม่พร้อมเพรียงกันมีข้าศึกมาก็โยนกันไปโยนกันมามึงดีกูดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะวัชการพราหมณ์เข้ามาเข้าไปยุยงยุแยให้แตกแยกกันในบรรดาราชกุมารลูกๆของกษัตริย์ฤชวี32คนที่อยู่ดูแลปกครองบ้านเมืองอ่ะนะเหลือ31ตายไปคนหนึ่งพันธุรเสนาบดียิงลวดเดียวอ่ะเป็นแถวมาอย่างเงี้ยนะเนี่ยยิงลูกศรลูกเดียวยิงเจาะเข้าหน้าอกตั้งแต่คนแรกถึงคนสุดท้าย32แล้วก็เราไม่เชื่อว่าถูกยิงตายเพราะว่าใส่เสื้อกรอกเขาบอกว่าพันธุรเสนาบดีบอกว่าอ้าวถ้างั้นก็เอาเสื้อออกทีถ้าไม่เชื่อว่างั้นเอาเสื้อกรอกออกว่างั้นอ้าวลองดูว่างั้นนะคนสุดท้ายสุดคนสุดท้ายสุดลองดูนั่งอยู่บนหลังม้าเนี่ยเอาเสื้อออกปุ๊บตกหลังม้าเลยท่านพระครูอนุสิทธทีระคุณครูบาจีอ๋อสาธุครับสาธุครับเออน่ะก็ตื่นแต่เช้าเหมือนกันนะนี่เดี๋ยวทำวัดสวดมนต์เนาะเดี๋ยวทำวัดสวดมนต์ตีห้านี่มื้อนี้ตีสี่กว่ายังไม่ถึงตีห้าเดี๋ยวตีห้าทำวัดสวดมนต์อ๋อสาธุครับนี่นะก็เนี่ยเมืองไวซาลีนี่แหละเมืองไวซาลีเหลือ31ราชโอรสของเจ้าฤชวีนะ32เหลือ31เอาเสื้อกรอกออกตกหลังมากเลยตายก็เอากลับไปก็ใส่หลังมากเอากลับไปเมืองบอกว่าท่านทั้งหลายเนี่ยไอ้สั่งลาปัญญาลูกหลานพ่อแม่พี่น้องให้เรียบร้อยแล้วก็ก่อนจะถอดเสื้อกรอกออกกันว่างั้นนะไม่เหลือสิตายหมดตายหมดเพราะมันต้องเวลาอำลาเรียบร้อยแล้วเนี่ยอำลาญาติพี่น้องเรียบร้อยแล้วก็ต้องถอดเสื้อกรอกออกก็ตายหมดทั้ง32คนตายหมดทั้ง2 30ของคนครูบาจีนะตอนนี้ความพิสดารก็คือว่าเมื่อพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโดย4เดือนนี้จากเดือนนี้นะโดย4เดือนจากนี้ไปเราจะปรินิพพานคือการปรงพระชนมายุสังขารที่เมืองไวสาลีก็ที่เขาเรียกว่าเนี่ยเมืองไวสาลีเนี่ย อีกหลังจากนี้ไป4เดือนก็คือวันมาฆบูชาน่ะนะวันมาฆบูชาที่พระองค์ประกาศโป
รงพระชนมายุว่าอีกละ3เดือนนะอีก3เดือนแต่ตอนที่ประกาศนั้นก็เกิน3เดือนอยู่ก็ประมาณไม่ถึง4เดือนนะภิกษุทั้งหลายจำนวนมากประมาณ 6-700 สมัยนั้นติดตามพระพุทธองค์700องค์700รูปพากันเดือดร้อนวุ่นวายระส่ำระสายปรึกษาหารือกันว่าเอ้นี่จะทำยังไงเนี่ยพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานแล้วพวกเราทั้งหลายจะไม่มีที่พึ่งพาอาศัยแล้วเหมือนกันไม่มีใครสอนนะก็อยู่กันเป็นกลุ่มปรึกษาหารือกันทำนั่นทำอย่างนี้วางแผนอย่างนั้นวางแผนอย่างนี้ก็ว่ากันไปมีอยู่รูปหนึ่งชื่อติสสะพระติสสะเถระเนี่ยคิดว่าเรานี่ก็ยังไม่ได้อะไรยังไม่ได้บรรลุธรรมก่อนที่พระพุทธพระเจ้าจะปรินิพพานเนี่ยตามตรง3เดือน4เดือนเนี่ยเราต้องให้บรรลุให้ได้ว่างั้นนะก็เลยอยู่คนเดียวไม่ไปหาหมู่คณะที่ปรึกษาหารือกันนะอยู่คนเดียวปฏิบัติมุ่งมั่นในตั้งใจในการที่จะให้ได้บรรลุธรรมภิกษุทั้งหลายเห็นก็พากันทำพากันโจทย์จันโทษว่าพระรูปเนี่ยไม่เข้าหมู่เข้าฝูงเนี่ยไม่ไปหาใครอยู่คนเดียวว่างั้นนะคนอื่นเขาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าบ้างไปคุยกันปรึกษาหารือกันอย่างนั้นก็เลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าภิกษุรูปเนี่ยไม่รักพระพุทธเจ้าไม่ไปหาใครไม่ไปปรึกษาหารือใครเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ให้เรียกมาตัดเรียกภิกษุนั้นมาภิกษุชื่อว่าติสสะนี่นะเรียกมาก็ถามภิกษุทำไมเธอทำอย่างนั้นทำไมได้ข่าวว่าเธอเนี่ยไม่ไปหาใครอยู่คนเดียวอย่างนั้นเหรอเหมือนกันท่านพระติสสะภิกษุชื่อว่าติสสะนี่ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าโอ้ข้าพระองค์ยังไม่ได้อะไรยังไม่ได้บรรลุธรรมไม่ได้เป็นพระอริยะบุคคลกับเขาแม้โสดาบันก็ไม่ได้นะไม่ได้แล้วสักอย่างก็เลยตั้งใจคิดว่าก่อนที่พระพุทธองค์จะปรินิพพานเนี่ยต้องบรรลุธรรมให้ได้ก็เลยปฏิบัติธรรมอยู่คนเดียวไม่ได้ไปกับหมู่คณะกราบทูลพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าสดับรับฟังแล้วก็ให้สาธุการแก่ท่านพระติสสะเถระว่าโอ้สาธุดีละดีละดีละติสสะทำอย่างเงี้ยดีแล้วแต่แล้วก็ไปตรัสกับภิกษุทั้งหลายเนี่ยแต่กับสูตรทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีความรักในเราจงเป็นเหมือนติสสะเถิดแม้คนกระทำการบูชาอยู่ด้วยของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นก็ไม่ชื่อว่าบูชาเราเลยแต่คนผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นแหละชื่อว่าบูชาเราเหมือนติสสะนี้เลยภิกษุทั้งหลาย 4-5 รูปที่ไปกราบทูลไปฟ้องพระพุทธเจ้าพากันไปหาหมอปรากฏว่าหมอไม่รับเย็บหน้าแตกหน้าแตกหมอไม่รับเย็บเลยวะจะเอาหน้าไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าภิกษุเนี่ยไม่รักพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ไปหาใครแต่กลายเป็นว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าดีละใครรักเราต้องเหมือนกับภิกษุรูปนี้อย่างเงี้ยคือต้องปฏิบัติ
บูชาเราด้วยดอกไม้ด้วยของหอมสิ่งของอะไรต่างๆยังไม่เท่าว่างั้นไม่เท่าการปฏิบัติเรียกว่าปฏิบูชาการบูชาด้วยการปฏิบัติอย่างนี้แหละดีแล้วถูกต้องพวกเธอทั้งหลายใครรักเราก็ต้องทำเหมือนภิกษุรูปนี้ มูไปฟ้องหน้าแตกไปหาหมอไม่รับเย็บ นี่เป็นอย่างนั้นนี่เรื่องมันเนี่ยแล้วพุทธองค์ก็จึงตรัสพระคาถาตรัสพระคาถาที่ว่าเนี่ยบุคคลดื่มรสอันเกิดแต่วิเวกนะและรสพระนิพพานเป็นที่เข้าไปสงบเนี่ยจึงชื่อว่าเป็นผู้ที่จะเป็นผู้ที่ไม่มีบาปจะเป็นผู้ที่ไม่มีความกระวนกระวายก็ได้บรรลุธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องมุ่งในการปฏิบัติธรรมให้ได้บรรลุแล้วชื่อว่าเป็นผู้ที่ดื่มรสพระธรรมดื่มรสของพระธรรมมีปิติเป็นต้นปิติที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมเช่นการเข้าฌานก็จะมีปิติอยู่ในองค์ฌานที่สองนะที่หนึ่งคือวิตกวิจารที่สองนี่คือการได้ปีติเกิดความอิ่มอกอิ่มใจได้ความสุขในการเข้าฌานฌานที่สามที่สี่เอกคตารมมีอารมณ์เป็นหนึ่งมีอุเบกขาอย่างนี้นะมีสติสัมปชัญญะนี่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมได้อย่างใดอย่างหนึ่งได้ปีติหรือได้ความวิเวกความสงบจิตนะสงบจากกิเลสทั้งหลายเป็นผู้ที่มีปีติเกิดจากธรรมนะมีปีติที่เกิดจากธรรมย่อมจะเป็นคนที่บริสุทธิ์เพราะว่าได้บรรลุธรรมไงไม่มีบาปนะในที่นี้เขาคือว่ารสแห่งปีติเนี่ยที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจโลกุตระธรรมเก้านะด้วยอำนาจโลกุตระธรรมเก้าอย่างคือตั้งแต่มรรคสี่ผลสี่แล้วก็นิพพานหนึ่งคือได้บรรลุนิพพานนั่นเองหรือยังไม่ถึงก็เป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีหรือพระอนาคามีเนี่ยสกทาคามีหรืออนาคามีจึงชื่อว่าได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องดังนั้นก็ทุกคนก็เวลาถูกเวลาไปก็เวลาหมดดีนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปฏิบัติจึงจะได้รับผลของการปฏิบัติและเป็นการบูชาพุทธเจ้าที่ถูกต้องดอกไม้ของหอมอะไรต่างๆเข้าประอาหารยังสู้ไม่ได้สู้การปฏิบัติไม่ได้ขอนำรายการธรรมทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้ทำบำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร